ครับวันนี้เรามาดูตัวรถนะครับที่มีเกียร์นะครับระบบเกียร์ของเครื่องนะครับเครื่องยนต์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับซิโกกุซิโกกุนะครับเป็นรถบรรทุกยกจำได้มีล้อตีนตะขาบนะครับมีระบบชุดเกียร์ชุดเฟืองนะครับตรงนี้ตัวเร่งสายพานนะครับจะมีชุดเร่งมีเกียร์นะครับมี2เกียร์แล้วก็ล็อกตัวโหมด P เร่งตัวนี้ก็จะไปเตะสายพานรอบเร็วครับสายขวาก็จะเตะสายพานรอบช้านะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นนะครับมีระบบเกียร์2เกียร์นะครับนี่รอบช้านี่รอบเร็วนะครับสายพาน2ชุดครับระบบฟรีโมเลชุดเดียวกันที่เครื่องมี2โมเลใหญ่กับเล็กนี่ก็เห็นเทคโนโลยีของเก่าญี่ปุ่นครับสายพานสุดยอดอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับว่ามันเร่งอันนี้มูเล่ใหญ่ทำให้รถวิ่งเร็วนี่มูเล่เล็กทำให้รถวิ่งช้าเกียร์การสลับเกียร์ตรงนี้ก็เป็นแบบธรรมดามากเลยเราก็อาจจะคิดได้นะครับแต่เราไม่ต้องคิดแล้วเรามีตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นของดีๆเราก็นำมาให้กลุ่มสมาชิกกลุ่มได้ชมนะครับสวัสดีครับ